ใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะมาเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะพอกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดก่อนนะคะวันนี้อุ้มใช้เนื้ออกไก่แล้วก็ลูกชิ้นนะคะเนื้อสัตว์นี้เพื่อนๆก็เลือกใช้ตามชอบเลยนะคะชอบทานอะไรเราก็ใส่ลงไปแต่ถ้าเป็นพวกอาหารทะเลพวกกุ้งเงี้ยเขาสุกเร็วเราก็อาจจะใส่ทีหลังนะคะใส่พร้อมกับเส้นก็ได้ค่ะถ้าเป็นกุ้งนะคะอันนี้อุ้มใช้เนื้อไก่เขาก็จะสุกยากหน่อยอุ้มก็จะผัดจนกว่าเนื้อไก่ของเราจะสุกก่อนนะคะอันนี้อุ้มก็ผัดเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะลูกชิ้นกับเนื้อไก่เนี่ยจนสุกเหลืองดีแล้วนะคะผัดกับกระเทียมจนส่งกลิ่นหอมดีแล้วจากนั้นเราจะใส่เส้นหมี่ที่เราลวกไว้แล้วเนี่ยลงไปผัดนะคะอันนี้เป็นซอสหม่าล่าที่เหลือนะคะที่อุ้มแช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ประมาณ1ถ้วยนะคะปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลจากย่าหวานค่ะสัก2ช้อนชานะคะตามด้วยพริกนะคะเพิ่มสีสันต้นหอมค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ